โอเคครับก็อันนี้มีคำถามมาจากทางบ้านว่าง่ายๆคือเขาสนใจเรื่องแบ็กอัพทีนี้ก่อนจะไปว่าเราจะเรียกว่าไงนะเราจะแบ็กอัพทำไมก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเรามีความต้องการจะแบ็กอัพเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลทำซ้ำอีกชุดหนึ่งเนี่ยแยกไปเก็บเอาไว้ทีนี้แต่ก่อนน่ะมันมีสู่คำเดียวครับสมัยก่อนนู้นเลยนะเราก็มีแค่คำว่าแบ็กอัพแบ็กอัพก็คือแบ็กอัพก็คือทำซ้ำอีกชุดหนึ่งไปเก็บเอาไว้จะอีกที่หนึ่งหรือยังไงอะไรเงี้ยยังไม่รู้ยังไม่มีใครสนใจนะครับต่อมามันมีอีกคำหนึ่งคำว่า archive มีคำสองอย่างนี้มันมีความแตกต่างกันก็คือว่าแบ็กอัพเนี่ยแบ็กอัพเราจะใช้กับข้อมูลที่เรียกว่าอะไรนะเราจะใช้กับข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลที่แบบมีความเปลี่ยนแปลงเรียกอะไรนะเปลี่ยนแปลงยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันคืออะไรมันก็คือไฟล์สมมุติบอกว่ามันเป็นไฟล์งานมันก็คืองานที่มันยังไม่เสร็จงานที่มันยังใช้อยู่ถ้ามันไฟล์เป็นไฟล์ Excel Spreadsheet ที่แบบเกี่ยวกับบัญชีก็คือก็ยังไม่ปิดบัญชีมันยังไม่จบปีอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไฟล์ Photoshop ก็คือก็มันยังไม่ไฟนอลงานมันยังไม่ได้ส่งเงี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการทำแบ็กอัพไว้ก่อนนี่คือส่วนของแบ็กอัพนะครับส่วน Archive เนี่ยผมใช้กับว่ามันไม่ใช้ว่าไม่ค่อยรักนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงละปกติแล้วเนี่ยสเตจของ Archive เนี่ยมันสามารถกลับไปเป็นแบ็กอัพนะถ้าเรามองที่ข้อมูลก้อนๆหนึ่งเนี่ยสมมุติบอกว่าเอ้ยมันเป็นไฟล์เอกสารแล้วกันที่มันเคยไฟนอลจบไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสเตทของไฟล์เอกสารน่ะจากแบ็กอัพมาอาร์คายฟ์เราพูดถึงสเตทก่อนนะสเตทของข้อมูลอ่ะยังไงเราจะต้องทำซ้ำแหละแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการทำซ้ำของมันคือเราต้องการแบ็กอัพหรือเราต้องการอาร์คายฟ์เราต้องแยกก่อนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของสเตทของข้อมูลอ่ะมันจะมีผลกับรูปแบบการจัดเก็บด้วยนะสมมุติมันเป็นไฟล์ที่แก้ไขจนจบแล้วเราก็โอเคงั้นสเตทไฟล์เนี่ยเราก็จะอาร์คายฟ์ออกไปซึ่งโดยปกติเนี่ยสมมุตินะโอเคผมทำไฟล์ดูไฟล์หนึ่งมันคือไฟล์ นี่นะครับเป็นไฟล์ A โอ้เป็นไฟล์ A เนี่ยไฟล์ A นะตอนนี้สมมุติว่ามันกำลังใช้งานอยู่ยังต้อง edit อยู่มันคือสเตทของมันก็จะเป็นแบ็กอัพสเตทเป็นแบ็กอัพอยู่ทีนี้พอเวลาเรา edit จนถึงจุดหนึ่งเราแก้จนเราแบบพอใจละโอเคละเราก็สิ่งที่เราจะทำนะครับเราไม่ได้ย้ายลบไฟล์นี้นะสิ่งที่เราทำคือเราจะ copy ไฟล์นี้เอามาเก็บไว้ใน archive มีชุดหนึ่งสเตทจะเป็นไฟล์นี้จะมีสเตทเป็น archive เราจำเป็นที่เราจะต้องรู้ด้วยนะว่ามัน archive ไปแล้วโอเคไหมครับถามว่าพอ archive ไปแล้วอ่ะต้องทำอะไรไหมไม่เพราะว่า archive คือมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละแล้ววันหนึ่งที่ไฟล์ A เนี่ยมันถูก edit มันถูกแก้เนาะมันถูก edit มา
พอมันถูกอีดิทเนี่ยพอมันถูกอีดิทแล้วผมให้มันเป็นว่าผมให้มันเป็นไฟล์ B เนาะตอนนี้มันกลายเป็นโอ้เดี๋ยวนะไฟล์เป็นไฟล์ A แหละแต่กลายเป็นเอาใหม่ไหมตรงนี้ผมเป็น A.1เป็นเวอร์ชันหนึ่งอันนี้ก็เป็นไฟล์ A.1เหมือนกันคือไอ้ไฟล์ A.1นี้ที่ผมกำลังพูดถึงนี้อาจจะเป็นให้คุณนึกถึงไฟล์งานของคุณอ่ะคุณทำงานกับไฟล์อะไรมากๆอ่ะก็คือนั่นแหละครับตอนนี้มันจะกลายเป็นไฟล์ A.2อ่ะคือในความในชีวิตจริงเราก็บางทีเราก็ตั้งชื่อไฟล์นี่แหละ1.2ใช่ไหมเราอีดิทมาแล้วตอนนี้มันเลยกลายเป็นไฟล์ A ที่เป็นเรียกเป็นไฟล์ A.2ละก็แก้ไปครับในระหว่างเวลาไทม์ไลน์ของกี่วันกี่เดือนของคุณก็ว่าไปมันก็จะถูกอีดิทไปเรื่อยๆตุ๊ดๆอาจจะเป็น0.2 0.3 0.4 0.5 0.6จนเรารู้สึกว่าโอเคจบละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะทำการ copy ไฟล์นี้อีกชุดหนึ่งมาเก็บใน archive ครับนี่คือ scenario กันแบ็กอัพนะอันนี้ผมกำลังพูดถึงการแบ็กอัพและ archive แบบผมจะบอกว่ามันเป็น full state ก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่าผมกำลังทำคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วก็บริษัทหลายๆที่ก็ทำแบบนี้แหละมันก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะมันก็จะมีไฟล์อีกอันหนึ่งงอกออกมาจริงมันควรจะเป็นสีเดียวกันนะทำไมอย่างนี้แล้วกันว้าทำไมอย่างนี้นะสรุปว่าเราจะมีไฟล์ที่มีระยะเวลาของไทม์ไลน์แยกกันอยู่เป็นช่วงๆนะโดยแยกวัตถุประสงค์การใช้งานอ่ะทีนี้จะสังเกตว่าพฤติกรรมพอบอกว่าพฤติกรรมการเก็บของเขาเรียกอะไรนะไม่การเก็บของข้อมูลแต่ละสเตทอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแหละมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรถ้าดูแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะในแบ็กอัพไม่มีไฟล์นี้หลังจากที่เป็น A2 แล้วก็จะไม่มี A1เพราะไฟล์ถูกอีดิทไปแล้วถูกไหมหรือบางคนอาจจะเก็บก็ได้นะแต่ว่าโดยปกติถ้าคุณอีดิทไฟล์สมมุติว่ามันเป็นไฟล์เอกสารอ่ะคุณก็จะไม่มีไฟล์นี้หรอกไม่รู้จะเก็บทำไมเพราะว่าในแบ็กอัพมันไม่ได้จำเป็นมากแล้วก็อาจจะไม่มีแหละคือผมบอกได้ว่าเป็นไปได้ว่ามันจะไม่มีนะเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะเวลาคุณอีดิทไฟล์ก่อนคุณอีดิทไฟล์คุณก๊อปปี้ไฟล์นั้นก่อนไปละไม่มีในชีวิตจริงคุณก็เปิดมาแล้วอีดิทเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เป็น A.1 อ่ะไม่มีแหละถูกไหมโอเคมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกว่า versioning อยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้ด้วยนะคือทั้ง backup จะมี versioning แล้วก็ทั้ง archive จะมี versioning ด้วยการทำ version ซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ของณตอนนี้นะครับผมมองว่าเป็นฟีเจอร์ระดับ application เนี่ยครับเนี่ยการทำ versioning ก็คือไฟล์เดียวกันแหละแต่มี version มีหลาย copy backup อยู่ในไฟล์เดียวกันเหมือน mark point ของไฟล์เอาไว้ก็ถ้าไม่ได้ทำที่ระดับแอปพลิเคชันอะสิ่งที่มันคล้ายๆเวอร์ชันนิ่งอะก็คือการทำสแนปช็อตอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พูดถึงโฮมยูสละกันเพราะว่าโฮมยูสทำได้นะครับมีใกล้เคียงแต่ว่าเดี๋ยวไว้บอกว่าทำยังไงถ้าสนใจทีนี้กลับมาเรื่องพฤติกรรมของมันก็จะกลายเป็นว่าพฤติกรรมของ archive เนี่ยพฤติกรรมนะก็คือจะทำอีกบล็อกหนึ่งขึ้นมาพฤติกรรมของ archive เนี่ยจะมีพฤติกรรม
พฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งคือใช้อะไรสตอเรจถ้าสตอเรจเนี่ยเยอะใช่ป่ะต้องใช้เยอะเพราะว่ามันเก็บทุกอดีตการที่แบบเราเคยตัดสินใจว่าเราจะอาร์คายเนี่ยจะถูกเอามาเก็บหมดเลยถูกไหมสองคือใช้ไม่บ่อยเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะใช้พื้นที่เยอะภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยนี่หรอกภาษาไทยก็ไม่ค่อยดีพอๆกันแย่พอกัน ใช้ไม่บ่อยถามว่ามันมีไฟล์ที่เราทำจบทุกวันไหมเป็นไปได้นะแต่ก็ไม่เยอะหรอกไม่บ่อยเป็นส่วนน้อยใช่ไหมไม่ได้ต้องการความเร็วเยอะไม่ต้องการไม่ต้องการก็คือเนื่องจากว่าเราใช้ไม่บ่อยอ่ะเราก็เลยเร็วเร็วก็ดีช้าก็โอเคใช่ปะก็พอเรารู้ว่าสตอเรจถ้าเร็วก็แพงไงใช่ไหมแต่อันนี้แบบเอ้ยไม่สนเราอยากเก็บเยอะ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 ไว้ก่อนเน้นเยอะเยอะโอเคแล้วก็สี่คือไม่เน้นไม่ได้เน้นเรียกว่าอะไรไม่ได้เน้นความสะดวกผมเรียกว่าความสะดวกในการเข้าถึงเนาะอ่ะทีนี้ตรงแบ็กอัพเนี่ยพูดง่ายๆเลยครับมันคือตรงกันข้ามกับอาร์คายคือมันมีความคล้ายนะมันมีความคล้ายแล้วมันก็มีความต่างของมันอยู่ด้วยเดี๋ยวเส้นแบ่งมันไม่กลางนะเพิ่มมานิดนึงก็คือไอเนี้ยจะใช้พื้นที่น้อยกว่านะน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติคุณทะลึ่งทำเวอร์ชันนิ่งแบ็กอัพนะก็เป็นไปได้ที่แบ็กอัพจะใช้พื้นที่เยอะกว่าอาร์คีฟนะเป็นไปได้อันนี้คือใช้บ่อยครับสำหรับผมนะความถี่ในการแบ็กอัพเนี่ยแย่ที่สุดคือ1 วันไอ้นี่คือแต่ก่อนนี่คือเบสไลน์สำหรับคอร์ปอเรทนะใช่ป่ะแบ็กอัพทุกวันทุกคืนแต่ว่าทุกวันนี้เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ปกติปุถุชนตามบ้านนะคุณมีข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับในแต่ละวันไม่ต้องอะไรสมมติบอกว่าเอ้ยเป็นมือถือวันหนึ่งคุณถ่ายรูปเท่าไหร่ล่ะ Let's say ว่าคุณไม่แบ็กทุกวันใช่ไหมมือถือหายรูปที่หายไปวันนั้นน่ะคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคงั้นก็โอเคครับถ้าคุณไม่โอเคงั้นก็ต้องแบกทุกวันเนี่ยใช่ปะต้องการความเร็วนะอันเนี้ยไม่ได้ต้องมากหรอกคือขอให้เร็วเพราะว่ามันต้องแบ็กอัพสำหรับผมนะคือทุกวันคอมพิวเตอร์ผมแบ็กอัพทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีไฟล์งานที่แบบสมมติผมโคดดิ้งอยู่อย่างเงี้ยเขียนโค้ดมันก็ควรจะแบ็กอัพโค้ดผมไปเก็บทุกชั่วโมงอันนี้พูดถึงแบ็กอัพนะถ้าพูดถึงซิงค์อ่ะผมมีเรียลไทม์คือซิงค์ก็ไม่ใช่แบ็กอัพไงก็เลยจะไม่พูดถึงมันนะตอนนี้อันนี้ควรจะสะดวกเพราะผมเคยบอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การแบ็กอัพต้องแมนนวลเนี่ยมันไม่ใช่การแบ็กอัพจริงๆเพราะอะไรถ้าต้องทำเองอ่ะเป็นแมนอ่ะเราไม่ทำหรอกครับขี้เกียจเสียเวลาวุ่นวายมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ปกติทำกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้ NAS เนี่ยมาเดี๋ยวค่อย NAS แต่ถ้ามันเป็นออโต้อ่ะ
ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นออโต้อ่ะกระบวนการมันจะเสร็จแบบโดยเราไม่ต้องพยายามจะทำอะไรเนาะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งอ่ะผมเรียกว่ามันมีจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพยายามจะทำมันถามว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ให้บริการคนที่ขายอุปกรณ์ให้เราเฮ้ยทำไม iPhone มันถึงแพงอ่ะมันเนี้ยมันจะมีคนเคยถามผมว่าทำไม iPhone ถึงแพงกว่ามือถือ Android โดยรวมผมบอกว่าจริงๆอ่ะมือถือพวก iOS อ่ะเอาว่าพูดใน iOS ecosystem เลยนะเขาไม่ได้ขายแค่มือถือไงเขาคิดโซลูชันมาให้เราหมดเลยมันแทบจะ A to A แล้วนะผมมองว่าอะไรที่สำคัญแล้วมันจำเป็นใน Apple คิดแล้วใส่มาให้หมดแล้วมันเลยกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องคิดหรอกคุณซื้อมาแล้วคุณใช้มันเปิด Enable มันขึ้นมาใช้เลยถ้าคุณใช้เยอะกว่าปกติคุณก็จ่ายเพิ่มหน่อยแต่ว่าถ้าคุณซื้อมือถือ Android มาเนี่ยมันคิดไม่จบไงคือไปดูเถอะครับในตลาดตอนนี้มันยังไม่ได้มีมือถือ Android อะไรที่คิดระบบการแบ็กอัพแบบ complete แบบมือถือคุณหายปุ๊บเปิดเครื่องใหม่มารีสโตร์จากคลาวด์มาแล้วมีครบทุกอย่างเดิมมันไม่มีไงมีแต่ของ Apple ไงที่ทำได้นั่นมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นโซลูชันที่มันดีไซน์แล้วมันรวมผนวกเซอร์วิสมากับเครื่องที่ขายใช่ไหมครับแล้วอุปกรณ์ของเขาอ่ะเวลาแบ็กอัพมันซีมเลสเหมือนที่ผมบอกอ่ะถ้าเมื่อไหร่คุณต้องคอยแมนนวลมานั่งแบ็กอัพอ่ะมันไม่ได้แบ็กอัพหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่อุปกรณ์มันอัตโนมัติมันทำของมันเองอ่ะอย่างนี้แหละเราถึงจะมีแบ็กอัพอีกชุดหนึ่งมันจำเป็นทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้ว Android อ่ะแล้ว Windows ล่ะมันทำไม่ได้เหรอก็ทำได้นะครับคือผมก็มีชีวิตอยู่กับการไม่ยึดติดแพลตฟอร์มแล้วผมก็พยายามดูว่าอะไรที่มันจำเป็นแล้วมันต้องทำได้อ่ะถามว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ผมก็แบ็กอัพซิมเลสไม่ได้ต้องทำอะไรนะมันแบ็กอัพของมันเองอัตโนมัติคือ Windows ทำได้แต่ต้องเซตอัพหน่อยมันไม่ได้จบในทีเดียวไงมันไม่ได้เหมือน iOS ที่แบบเซตใน preference แล้วจบเลย Windows ต้องพยายามนิดนึงส่วนเรียกอะไรนะส่วน Android ก็เหมือนกันต้องลงโปรแกรมเนาะมันถึงจะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกว่าไงทีเนี้ยผมว่าคลิปเนี้ยมันยังไปไม่ถึงกระบวนการทำหรอกมันเป็นแค่กระบวนการที่จะแยกประเภทข้อมูลและพฤติกรรมของมันนะครับถามว่าเฮ้ยพอเราเห็นพฤติกรรมของสองสิ่งเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้มันคืออะไรสมมติบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยฉันแบ็กอัพด้วย external hard diskผมถามจริงเหอะการที่ external hard disk อ่ะมันไม่ตอบโจทย์การแบ็กอัพนะครับเพราะอะไร behavior ของมันคือมันใช้บ่อยมันอาจจะเร็วนะครับต้องการความเร็วโอเคมันอาจจะเร็วนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงความเร็วแบบคุณจะมาตัดต่อวิดีโอนะพูดถึงความเร็วในการ resolve file ว่าเอ้ยถึงเวลาต้องใช้มันเอาออกมาได้ไม่ได้ต้องไปเดินค้นหาไงสมมติว่าไอ้คิดความเร็วผมต้องการ resolve file 1ไฟล์อ่ะ1คุณต้องมีถ้าคุณใช้ external hard disk คุณต้องเดินไป external hard disk ถ้ามีหลายตัวคุณต้องไปหาว่ามันอยู่ลูกไหนนี่อันนี้คือที่ผมเคยมีปัญหานะเพราะผมเคยเอา external hard disk มาแบ็คอัพผมไม่ได้มาแยกอย่างนี้ก่อนไงผมเห็นว่า external hard disk มันง่ายที่สุดเลยเอาเสียบปุ๊บแบ็คอัพมีข้อมูลอีกชุดนึงแต่ลืมไปว่าเฮ้ย behavior พฤติกรรมของข้อมูลที่แบ็คอัพอ่ะมันคืออะไรเอาเป็นว่าผมรื้อ scenario การแบ็คอัพมาประมาณ4-5รอบแล้วผมก็พบว่าเฮ้ยผมต้องจัดการอย่างนี้ก่อนผมต้องรู้จักพฤติกรรมของข้อมูลของผมให้ดีก่อนแล้วผมค่อยดีไซน์ซีนาริโอการแบ็กอัพที่ถูกต้องออกมาก่อนมูบอกว่าเอ้ยพอเป็นอย่างเงี้ยเรามาพูดต่อแล้วมีเดียที่มันควรจะเป็นล่ะเป็นอะไรได้บ้างมีเดียภาษาไทยควรจะใช้คำว่าอะไรดีสื่อบันทึกเหรอภาษาไทยนะโอเคไทยมาถึงนี่แหละสื่อบันทึกสื่อบันทึกเราควรจะใช้อะไรดีอ่ะมีคน
เมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยผมเคยใช้ external hard disk นะให้ดีๆอันนี้นะครับไม่โอเคเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกว่ามันต้องเน้นความสะดวกในการเข้าถึงใช่ไหมใช้บ่อยพอมันเป็นอย่างเงี้ย external hard disk มันไม่ตอบโจทย์ละมันไม่ออโต้ไงมันไม่ง่ายไงเวลาใช้แล้วต้องเอาฮาร์ดดิสก์มาเสียบเราต้องสั่งโปรแกรมแบ็กอัพใช่ไหมนี่ไม่ใช่ละผมผิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่เอาออกครับไม่ใช่ครับ external hard disk ไม่ใช่สื่อบันทึกเพื่อการแบ็กอัพแฟลชไดรฟ์อ่ะมีใครใช้แฟลชไดรฟ์แบ็กอัพอยู่ไหมมีเปล่ามีเปล่ายกมือขึ้นไม่ต้องเขินครับยกเลยผมเชื่อว่ามีนะมีคนที่ใช้แฟลชไดรฟ์ในการแบ็กอัพก็ไม่ดีครับแฟลชไดรฟ์เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างในการแบ็กอัพหนึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ในพื้นที่ราคาในการจัดเก็บอ่ะแฟลชไดรฟ์ไม่ได้ถูกเลยนะครับแค่ว่ามันเล็กมันอาจจะสะดวกกว่าเอ็กซ์เทอร์นอลนะแต่สุดท้ายคือด้วยความเล็กของมันอ่ะผมไม่เคยมีแฟลชไดรฟ์ตัวไหนในชีวิตที่หยิบมาใช้แล้วมันพังเลยนะครับตัวเล็กสุดตัวแรกในชีวิตที่มันมีความจุ128เมกะไบต์เนี่ยทุกวันนี้มันยังใช้ได้อยู่เลยไม่เสียนะครับผมเคยเห็นเขาลืมเข้าไปเครื่องซักผ้าออกมาไม่เสียนะครับสำคัญคือมันชอบหายครับแฟลชไดรฟ์เนี่ยไม่รู้เป็นไรแล้วคือปัญหาคือสตอเรจพวกนี้พอเวลามันหายเนี่ยบางทีมันมีข้อมูลที่เป็นไอเดนติตี้เราไงมันหายไปด้วยเราก็จะพะวงกับมันเพราะนั้นผมก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะแฟลชไดรฟ์เนี่ยไม่ค่อยนะอ่ะมีใครเทปเหรอมีใครเอาเทปไดรฟ์ไหมมีคนเอาเทปไดรฟ์มาแบ็กอัพป่ะเทปไดรฟ์อย่างเงี้ยมีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้เทปไดรฟ์ในคอร์ปอเรทอะไรเงี้ยแต่ไม่เยอะละเพราะว่าราคาฮาร์ดดิสก์มันถูกแล้วถามว่าวันนี้ถ้าจะเอาเทปไดรฟ์มาแบ็กอัพยังเป็นวิธีที่ฉลาดอยู่ไหมก็ประมาณนึงถ้าข้อมูลคุณเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วไม่มีบัดเจ็ตในการที่จะจ่ายพวกดิสตอเรทนะแต่ถ้าเอาเนี้ยพูดถึงในบ้านนะไม่มีใครเอาเทปไดรฟ์มาแบ็กอัพหรอกแล้วก็เนื่องจากปริมาณข้อมูลเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอมีอะไรอีกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะแบ็กมันในเครื่องเลยในฮาร์ดดิสนี่แหละในเมื่อกี้มี external ใช่ไหมใน internal ฮาร์ดดิสเงี้ยเลยนะโอ้โหตอบโจทย์ทุกอย่างเลยใช่ไหมเฮ้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยผมมีอีกชุดหนึ่งผมมีตึ๊ด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 อย่างงี้ใช่ป่ะถามผมนะทำได้ครับคุณจะมีแบ็กอัพอีกชุดหนึ่งไว้ในฮาร์ดดิสในเครื่องเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใน best practice แล้วมันจะมีการบอกว่าข้อมูลที่ทำซ้ำควรจะอยู่คนละที่นะอันนี้นะมันจะมี best practice ที่พูดถึงว่าถ้าคุณแบ็กอัพข้อมูลแล้วคุณมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วคุณไม่ควรจะเก็บไว้ที่เดียวกันเพราะสมมติว่าคุณเก็บไว้ในฮาร์ดดิสลูกเดียวกันฮาร์ดดิสลูกนั้นเสียหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบ็กอัพของคุณและไฟล์งานมันจะพังไปพร้อมกันไงแต่ถ้าสมมติผมบอกว่าเฮ้ยมันก็พอทำได้สมมติว่าคุณมีอาร์ไคฟ์คุณยังไปดึงจากอาร์ไคฟ์กลับเข้ามาเป็นข้อมูลนะที่ผมบอกว่าสเตทของแบ็กอัพกับอาร์ไคฟ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไงผมก็ไปดึงอาร์ไคฟ์กลับมาได้แต่ประเด็นคืออาร์ไคฟ์เนี่ยมันจะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่บ่อยอ่ะความถี่ในการทำมันไม่บ่อยมันก็จะไม่ได้ข้อมูลล่าสุดหรอกแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะฉะนั้นถามผมในซีนาริโอของผมนะผมมองว่าสื่อบันทึกที่เป็น internal hard disk เนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์การแบ็กอัพนะแล้วในความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่ในเครื่องเดียวกันด้วยถึงมันจะเป็น hard disk คนละลูกโอกาส hard disk คนละลูกพังมันไม่ได้เกิดง่ายๆหรอก worst case scenario เนี่ยคือผมจะคิด worst มีคนมาอุ้มคอมพิวเตอร์คุณไปอย่างเงี้ยคือซีนาริโอการแบ็กอัพของผมคือสมมติวันนี้โน้ตบุ๊กผมหายไปผ
ผมซื้อเครื่องใหม่ผมทำงานต่อได้เลยไหมมือถือผมหายไปผมซื้อเครื่องใหม่ผมใช้งานต่อได้ไหมข้อมูลผมมีครบพร้อมที่จะทำงานใช่หรือไม่มันจะมีคำถามเนี่ยถ้ามือถือหายไปเนี่ยผมสามารถเอาทุกอย่างกลับมาแล้วใช้งานต่อได้ใช่ไหมถ้าโน้ตบุ๊กผมหายไปถ้าแท็บเล็ตหายไปเนี่ยแบ็กอัพมันคือการตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้อ่ะสิ่งที่มันตอบโจทย์การแบ็กอัพนะครับนะวินาทีเนี่ยหนึ่งคือคลาวด์เข้าเรื่องแบบค่าสตอเรจเพราะอะไรหนึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะคุณไปคิดเลยข้อมูลส่วนที่มันเป็น running อ่ะ running data คือข้อมูลที่มัน EP แก้ไขของคุณปกติแล้วเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนคลาวด์สตอเรจคืออะไรอย่างเงี้ย Google Drive ถือว่าเป็นคลาวด์สตอเรจแบบนึงนะเนี่ยนี่ฟรีคือ15กิกเนาะถ้าคุณใช้เยอะก็จ่ายก็เพิ่มได้เพิ่มตามความต้องการของคุณเลยคลาวด์สตอเรจมี OneDrive ถ้า Windows มาด้วยกันก็มี OneDrive ถ้าคุณใช้ Apple ก็คือ iCloud ใช่ไหมคุณจะสังเกตว่าเฮ้ย Apple มัน provide เขา provide สิ่งที่จำเป็นมาให้แล้วถ้า Google ก็คือ Google Drive มีอย่างอื่นนะ Amazon ก็มีพวก S3 มีเยอะเยอะมากครับคลาวด์แต่เอาผมเอาแบบยี่ห้อดังๆ well known มาใช้ Dropbox ก็ถือว่าเป็นคลาวด์เหมือนกันแต่ผมไม่เลือกใช้ Dropbox เพราะว่า Dropbox อะ security แย่มากมัน account leak ประจำทุกวันนี้มี account ใน Dropbox ผมยังต้องคอยไปรีเซ็ตเรื่อยๆเลยมัน leak ประจำอะคือตอนนี้ตั้งพาสเวิร์ดแบบจำไม่ได้เลยตั้งเหมือนเรื่องยากเข้าไปเลยจะสังเกตว่า Cloud Storage เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือสมมุติว่าพื้นที่การใช้งานของคุณน่ะที่ต้องการแบ็กอัพไม่เกิน15กิกคุณใช้ Google Drive คุณก็แบ็กอัพทั้งหมดขึ้นไปเก็บบนนั้นแหละหนึ่งคุณมีหนึ่งชุดสองคุณอยู่คนละที่สามใช้งานบ่อยๆก็ไม่มีปัญหา access อินเทอร์เน็ตได้คุณก็เข้าถึงได้แล้วความเร็วเท่านั้นแหละครับที่มีปัญหาสมมติว่าไฟล์งานของคุณอ่ะมันไฟล์ละ50เมกอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดหน่อยแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วๆมันก็แป๊บเดียวนะสะดวกไหมผมบอกเลยว่าไอเนี้ยคือ seamless backup ของจริงนะแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยคือพอเราเซฟไฟล์ปุ๊บมันก็ขึ้นเลยเนี่ยอย่างของผมพวกไฟล์ที่เป็นโคดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ซิงขึ้น Google Drive พอเรา Edit ปุ๊บไฟล์ก็จะถูกส่งขึ้นไปเก็บบน Drive เลยอ้าวทำไมไม่โชว์สงสัยแบบกำลังแคสสกรีนอยู่มั้งอันนี้มันเลยไม่ขึ้นเลยอันนี้คือวิธีที่โอเคนะมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วคุณเอาข้อมูล Personal ของคุณน่ะขึ้นไปเก็บบนคลาวด์อ่ะมันโอเคเหรออ่าไอเนี้ยเทาๆอ่ะคือถามผมนะถ้าข้อมูลคุณเป็นสตรัคเจอร์อ่ะแบบเป็นเทคอ่ะผมเชื่อว่า Google เปิดอ่านอันนี้ชัวร์นะเพราะเราเอาของของเราไปวางในที่ของเขานี่เขาเปิดอ่านแน่นอนข้อมูลที่อันสตรัคเจอร์เช่นรูปภาพผมก็คิดว่าเขาเปิดอ่านเอาไว้เทรนนิ่ง AI พวก Face Recognition ของเขาอันเนี้ยธรรมดาก็ถ้าข้อมูลของคุณน่ะเป็นข้อมูลอ่อนไหวแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าอะไรนะไม่ต้องการให้เขาเปิดอ่านอ่ะจริงๆบางข้อมูลน่ะเขาเปิดอ่านก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเช่นแบบบางคนแบบโอ้ยเนี่ยถ้าเขาเปิดอ่านบัตรประชาชนของเราอ่ะจะทำยังไงถามจริงเหอะเวลาไปทำธุรกรรมอ่ะคุณก็ก๊อปปี้ให้คนอื่นแบบไม่ใยดีเหมือนเท่าไหร่นี่ใช่ไหมคุณก็ไม่เห็นตื่นเต้นเลย Google เขาอ่านแหละแต่เขาคงไม่ได้มาใช้อะไรหรอกอันนี้คือผมมองโลกแบบแง่ดีนะก็จะใช้อ่ะแต่ว่าก็ไม่แคร์ไงคือข้อมูลที่เป็นอ่อนไหวของผมมาเก็บบนคลาวด์นะผมไม่กลัวเพราะพาสเวิร์ดผมยากแล้วผมใช้ two factor ด้วยหรือถ้ามันจะทำได้ก็เอาเถอะครับยอมแต่ว่ายอมแลกกับความสะดวกไงมันสะดวกสองคือ
สื่อบันทึกที่จะทำได้นะครับอันนี้ในเคสเนี้ยผมมองว่า NAS ผมใช้ทั้งสองอย่างเลยผสมกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์คนละอย่างเดี๋ยวไว้จะให้ดู NAS Storage ครับมันออนไลน์มันอยู่ในบ้านเนาะคือผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตทุกวันต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไงว่าอย่างแย่ที่สุดแบ็กอัพอะคืออะไรคือวันละครั้งอย่างมือถือผมอะก็คือทุกวันอะจะต้องแบ็กอัพก็ไม่มีอะไรพอกลับมาบ้านมันเห็น NAS มันก็จะพยายามแบ็กอัพตัวมันกลับเข้าไปเองข้อมูลนะครับก็คือมือถือผมอะมีก๊อปปี้แน่นอนล่าช้า1 วันเนี่ยส่วนคอมพิวเตอร์ก็คือแบ็กอัพทุกชั่วโมงเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์อยู่บ้านก็คือมันก็แบ็กของมันไปเรื่อยๆแหละทุกชั่วโมงก็แบ็กเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรก็คือผมใช้2 อย่างผสมกันอ่ะทีนี้ NAS Storage กับ Cloud Storage จะเลือกยังไงสมมุติถ้าคุณเป็นคนอ่อนไหวข้อมูลที่แบบคิดถึงเรื่อง Privacy นั้นก็ใช้ NAS ไปนะครับเพราะว่าจริง NAS เนี่ยถึงคุณอยู่นอกบ้านก็แบ็กอัพได้มันสามารถ connect ผ่าน Cloud เข้ามาได้เหมือนกันผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็ถ้าคุณมีข้อมูลเยอะเกิน15 กิกอะคือ Google Drive มันไม่โอเคแหละแล้วถ้าคุณไม่โอเคที่จะจ่ายอย่างสมมติว่า Google Drive Price นะคุณไม่โอเคที่จะจ่ายราคาของมันว่ามันเคยมีแพลนราคาอยู่นะเดี๋ยวไหนอ่ะเฮ้ยเวลาอันนี้ราคาเวลาไม่อยากได้เนี่ยเจอจังอ่ะเงี้ยเบสิก30 กิกคุณจ่ายประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบ30 กิกคุณพอไหมถ้าไม่พอคุณจ่ายเดือนละประมาณ400อันนี้บิสเนสเหรออันนี้บิสเนสมันพูดถึงอะไรไม่ได้พูดถึงสตอเรจอ่ะอันนี้เบสิกอันนี้ออฟฟิศอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยฉันเสิร์ชผิดสิใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เป็นราคาของตัว G สูตรเนาะอันนี้เราต้องการราคาเฉพาะอันนี้ price ช่วงว่าเมื่อกี้มันดูแพงๆนะอันนี้15 กิกฟรีใช่ไหม100 กิกจ่ายเดือนละเดือนละเท่าไหร่ปาร์ตี้แปลสองเหรียญสองเหรียญก็ตกประมาณ80 บาทต่อเดือนโอเคไหมถูกค่ามือถือนะ100 กิกอันนี้เราพูดถึง backup นะผมไม่ได้กำลังพูดถึง archive นะ100 กิกโอเคป่ะเฮ้ย100 กิกยังไม่สากแก่ใจเลยเอา1 เทราไบต์ก็ตีไป10 เหรียญเนาะ10 เหรียญ10 เหรียญก็เดือนละ400ประมาณ300-400โอเคเลยป่ะเนี่ยถ้าโอเคนะโอ้ตอนนี้ราคา5 ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้มันเท่าไหร่อ่ะโอ้เก่ามากเลยเอาไปว่ามันจะมีราคาของมันอยู่นะ personal use ก็เขาเรียกอะไรนะก็จ่ายไปอ่ะคือมันจะมีราคาเขาเรียกว่ามันจะมีราคาที่ต้องจ่ายในถ้าเกิด15 กิกมันก็จะมีราคาที่ต้องจ่ายคือผมเคยคำนวณแล้วว่าถ้าต้องจ่ายนะเอา NAS มาวางดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ NAS มันต้องเซตอัพไงคือมันต้องเรียนรู้อะถ้าเวลาเป็นเงินเป็นทองอะก็จ่ายครับเนาะจ่ายดีกว่าโอเคถามว่าชั่วโมงเนี้ยผมมีให้2 ช้อยเนี่ยถ้าบอกว่าแบ็กอัพนะผมไม่ให้ช้อยอื่นเพราะว่าเล็งผลถึงความสำเร็จในการทำถ้าเกิดว่าเอาอย่าเป็นอย่างอื่นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เมื่อกี้บอกแล้วตอนเนี้ย
พอเราเห็น behavior อย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้คืออะไร external hard disk ทำได้ละราคาต่อความจุถูกเอาฮาร์ดดิสก์จานหมุนนี่แหละไม่ต้องเร็วไม่ต้องเน้นเร็วด้วยเอาแบบเน้นความจุเยอะๆมาเก็บเลยนะ external hard disk เนี่ยทำได้ก็แบบโอ้โหอาคายละคุณทำปีละครั้งก็ไม่เจ็บปวดถูกป่ะเพราะว่าแบ็กอัพมันมีอยู่แล้วไงแต่เราอาคายเพราะว่าเราต้องการจัดเก็บเวอร์ชันของมันด้วยทุกความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเงี้ยอ๋อ external hard disk โอเคนะแล้วแฟลชไดรฟ์อ่ะได้ไหมก็ได้นะแต่ไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าพอเป็นอาร์ไคฟ์มันใช้พื้นที่จัดเก็บเยอะแฟลชไดรฟ์เนี่ยถ้าคิดราคาต่อความจุเนี่ยไม่โอเคแล้วความง่ายในการใช้งานก็ไม่ได้ต่างกันสามสี่คือแฟลชไดรฟ์เนื่องจากตัวสตอเรจชิปที่มันใช้ในการเก็บเนี่ยมันเป็นโซลิดสเตทนะในความเป็นจริงอ่ะถ้ามันไม่ได้ใช้นานๆพอเอามาเสียบอ่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะไฟมันไม่ได้เลี้ยงนานเนี่ยคือมันเคยมีเคสที่เขาพูดถึงอยู่แต่ผมอ่ะเคยลองเอาแฟลชไดรฟ์ที่ไม่ได้ใช้หลายๆปีมาเสียบมันก็ยังใช้ได้นะเมื่อข้อมูลมันก็อยู่ครบถ้วนแหละแต่โดยรวมๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะเอา SSD เนี่ยเอามาทำอาร์ไคฟ์ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เหมือนกันไม่ค่อยแนะนำแล้วก็ไม่คุ้มเลยราคาในการจัดเก็บมันค่อนข้างแพงโอเคเทปไดร์อ่ะเทปไดร์โอเคนะถ้าจะเอามาทำอาร์ไคฟ์เนี่ยเทปได้อย่างเงี้ยได้อยู่โอเคอยู่อินเทอร์เน็ตฮาร์ดดิสก์ล่ะทำอาร์ไคฟ์ได้ไหมอย่าเลยนะก็แบ็กอัพยังไม่ได้เลยก็อาร์ไคฟ์ก็ไม่ควรล่ะจะเห็นว่าเนี่ยพอซีนาริโอมันการเป็นการจัดเก็บแบบเนี้ยผมเคยบอกหลายคนไงว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนอ่ะมันไม่มีทางหมดไปจากโลกหรอกเพราะว่าจุดแข็งของมันคือ price performance ของฮาร์ดดิสก์มันดีแล้วมันตอบโจทย์การอาร์ไคฟ์อยู่แล้วการอาร์ไคฟ์มันต้องการพื้นที่เยอะๆอยู่ยังไงฮาร์ดดิสก์จานหมุนก็ยังเป็นอะไรที่ขายได้ไปเรื่อยๆแหละส่วน SSD อ่ะ use case ของมันคือเอาไว้รันข้อมูลรันโปรแกรมอ่ะโอเควันนี้ไม่โชว์เทคนิคอะไรทั้งนั้นเลยครับให้เข้าใจก่อนว่าแบ็กอัพคืออะไรอาร์ไคฟ์คืออะไรซีนาริโอการใช้ของเราคือยังไงนะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะให้ดูว่ากันว่าเฮ้ยผมทำยังไงกับมันใช้อะไรกับมันอะไรนะใช้ทูลอะไรบ้างทำด้วยกระบวนท่าไหนบ้างโอเคครับ